Society Teen การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเพื่อหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศล่าสุดบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนายานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติหรือ AUV เพื่อนำมาใช้ในงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ใต้แท่นผลิตปิโตรเลียมในทะเลและความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติหรือ Annual International Robotics Competition ครั้งที่17เป็นก้าวแรกของการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี AUV ในประเทศไทยถ้าตัวนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเนี่ยเราก็จะพัฒนาต่อเป็นหุ่นยนต์ของจริงที่จะนำไปใช้ในกิจการของเราโดยตรงที่อ่าวไทยและที่อื่นในโลกครับ